And ladies and gentlemen, heading straight into fight number four this evening at Muay Hardcore. This will be fought at 58 kilograms between Myanmar and Thailand. Our first fighter is from the blue corner. Please put your hands together for Ta Utta from Myanmar. มาแล้วครับจอมอึดทนแกร่งจากเมียนมาครับเคยมาโชว์ฝีไม้ลายมือที่เวทีแห่งนี้หลายครั้งแล้วครับนี่คือทะอุแทครับจากค่ายชมแควยิมวัย25ปีครับสูง167ซมยี่สิบเจ็ดครั้งชนะ18แพ้9ครั้งครับแหมรับรองครับวันนี้ครับน่าจะน็อกกันระเนระนาดเลยครับไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับและสำหรับนักมวยมุมแดงครับขอเชิญพบกับหนุ่มเทศกิจฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ตร้าโคลฟรอมไทยแลนด์ทำการฟิตซ้อมอยู่แถวแถววางหัวทองนนทบุรีครับเด็กคนนี้นี่เป็นเพื่อนรักของคนเอกมอภูวนานายพลพลขอนแก่นเลยครับชื่อหนุ่มเทศกิจนี่มีที่มาที่ไปครับปัจจุบันก็เป็นเทศกิจจริงๆนะครับคุณมรุตแล้วแฟนๆช่อง8ครับวันนี้มาสวมสีเสื้อฟิล์มกองแสงเอ็กตร้าโคครับวัย26ปีครับ165 40ชนะ28อ่ะเดี๋ยวติดตามครับช่วงนี้ไปพบกับแมทธิวดีอีกครั้งนึงครับ And once again ladies and gentlemen our fighter from the blue cornerHe is 25 years of age with a professional fight record of 27 fights, 18 wins, representing Myanmar. Please give it up for Ta Utta. และนักมวยมุมแดงครับอายุ26ปีจากนนทบุรีประเทศไทยครับชกไปแล้ว40ไฟชนะ28และเสมอ2ไฟขอสิปรบมือให้หนุ่มเทศกิจพิมพ์กรองแสงเอ็กซ์ตร้าโคและกรรมการบริทีครับขอเชิญคุณประธานสุคนทปตินาชกเต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาอย่าทำฟาวโชคดีลงความมันก็อย่างต่อเนื่องเลยครับคู่นี้คู่ที่4เลยครับ58กิโลกรัมหนุ่มเทศกิจฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ตร้าโคพบกับทะอุแทจากเมียนมา3คู่ที่ผ่านมาใช้จำนวนยกเพียง4ยกครับนี่คือเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของมวยฮัตคอมวยพันดุครับ20มีนาคมดูคู่นี้ครับจะลงเอยจบแบบไหนครับหน้าที่ของกรรมการประธานสุคนทปฏิภาณครับจากอบจ.จังหวัดปัตตานีเอาครับดูดีๆครับคู่วงในกันรูปร่างโครงสร้างปาดหัวตัวเท่าอายุก็ไม่ห่างกันครับเดี๋ยวดูทรงครับทะอุแทนี่มาหายใจอยู่บ่อยครับขณะที่หนุ่มเทศกิจนั้นห่างเวทีไปนานพอสมควรครับวันนี้มาสวมโกรกครั้งแรกครับของเขาเดี๋ยวติดตามดูครับต่อค่อนข้างระมัดระวังตัวกันเลยครับในช่วงต้นยกทะอุแทได้เดินใส่ก่อนเลยครับในฐานะที่มีประสบการณ์แล้วครับมาที่นี่บ่อยเหลือเกินจากชมแควยิมนะครับนี่ครับมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ครับคู่เอกของเรานี่ก็โอ้โหต้องถามนะครับน็อกไม่น็อกครับพันธุ์ริชไดมอนด์98กับลูก้าลาสเล่จากอาร์เจนตินาครับน่าจะเป็นโรคติดต่อครับพันเดือดพันน็อกของแท้ต้องที่นี่ครับวันเสาร์ครับนี่เป็นกีฬาล้วนๆอ้าวตัดลำตัวครับเอาครับหนุ่มเทศกิจโอ้ยตัดซ้าย2ทีครับวางแข้งคว่ำเลยครับทะอุแทแหมวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับแหมอย่างนี้ต้องยืมวลีของคุณเชษฐาเลยครับนับซาวก็บอลลุกครับจบอีกคู่ครับโอ้ยวันนี้เช็คบินกันเร็วเหลือเกินครับแหมหน้าตาสดชื่นเลยครับหนุ่มเทศกิจครับเพื่อนรักของพลเอกครับในทีมงานของเทศกิจหลายๆคนครับสนับสนุนอยู่นะครับโอ้โหเจอซ้ายคุณบัญญัติคุณชำนาญครับโอ้ดูตัดลำตัวยังไม่ลุกเลยครับคุณมารุตครับเจอซ้ายตัดลำตัวเข้าไปครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับด
ดูภาพช้ากันเลยครับดูช้าๆจัดๆครับปักเข้าไปครับโอ้ขยับครับคิดว่าจะต่อยกระโดงคางที่ไหนได้ตัดลำตัวตั้งแต่หมัดแรกแล้วครับยืนตัวเกร็งแล้วครับซ้ำไปอีกดาบหนึ่งครับนี่ครับปักลูกนี้ตัวแข็งไปแล้วนะครับแล้วดูครับมันช้าแล้วครับตอนนี้ตัดอีกทีนึงครับเรียบร้อยครับโอ้โหลอยตามหมัดเลยครับซ้าย2หมัดแล้ววางด้วยแข้งปักลูกแรกนี่ตัวแข็งครับแม่เหมือนจะช็อตไปพักหนึ่งครับแล้วอีกทีนึงครับแล้ววางแข้งครับไปตั้งแต่หมัด2นี่แหละครับความเข้าเม่าไปเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหดุจริงๆวันนี้ก้าวขาอะไรออกจากบ้านครับเอาละครับเชิญพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ And ladies and gentlemen, our winner here by way of knockout in round number 1, please give it up for the red corner Thailand หนุ่มเทศกิจครีมกรองแสง extra cold มาเต็มครับมาเต็มอีกแล้วนะครับโอ้โหวันนี้รีบจริงๆครับนักมวยของเราครับแต่ว่าโอ้โหผมว่าอารมณ์มันพาไปนี่แหละฮะขึ้นเวทีแล้วก็ต้องจัดเต็มอยู่แล้วครับพักสักครู่ฮะแล้วกลับมาเจอกันที่นี่มวยฮาร์ดคอร์แน่นอน